นี่คือลิลิธสาวน้อยเดมอนหัวชมพูที่ไม่ได้เป็นสาวซึนแต่อย่างใดน้องมีประสบการณ์โชคโชนในการหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านมาเคยสิงอยู่ในหนังสือต่อมาก็สิงอยู่ในกระดานวีจี้และพอโลกเจริญขึ้นก็ไปสิงอยู่ในสายโทรศัพท์และในปัจจุบันก็มาตามหลอกหลอนผู้คนบนโลกอินเทอร์เน็ตเพราะว่าในเกมนี้ลิลิธอยากจะซื้อดวงวิญญาณของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามนุษย์สมัยนี้น่ะมันเหลี่ยมแค่ไหนตกใจหรือเปล่าล่ะไม่มีหน้าจอเมนูไม่มีปุ่มเริ่มเกมในตอนที่นายโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งน่ะนายเคยขอให้เขากดปุ่มเริ่มก่อนที่จะพูดหรือเปล่าล่ะในตอนที่ส่งข้อความหาใครสักคนหนึ่งนายเคยโชว์กราฟิกแล้วก็รูปสวยๆให้กับเขาดูก่อนไหมนี่ไม่ใช่เกมเพราะงั้นไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าจอเริ่มเกมหรอกนะฉันจะขอเรียกว่านี่คือวิธีการติดต่อสื่อสารในแบบของฉันยินดีที่ได้รู้จักนะยูสเซอร์อันนี้คือน้องพยายามมาเหนือด้วยการพูดประโยคเปิดเท่ๆแต่การเรียกชื่อผมว่ายูสเซอร์เพียงเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อคอมนี่มัน นั่นคือชื่อของนายใช่ไหมเพราะว่าฉันเดินทางมาไกลนิดหน่อยนะบางครั้งมันก็ยากสำหรับฉันที่จะเข้าใจว่าฉันคุยกับใครอยู่ในตอนแรกแต่ว่าในตอนนี้ฉันกำลังพูดอยู่กับนายยูสเซอร์ใช่ไหมไม่ครับงั้นก็แก้มันซะสิเราเซ็นสัญญาไม่ได้หรอกนะถ้าไม่ใช้ชื่อจริงของนายน่ะล่ะสัญญาอะไรสัญญาทาสเลยสำหรับตัวฉันนั้นมีอยู่หลายชื่อแต่จะเรียกฉันว่าลิลิธก็ได้ด้วยการใช้จดหมายลูกโซ่อีเมลแปลกๆโปสเตอร์หรือแม้กระทั่งภาพวาดฉันน่าจะปรากฏตัวหาผู้คนเสมอเพื่อมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้นี่มันไม่ต่างจากตัวแทนขายประกันก็มีอยู่หลายครั้งเลยล่ะที่ผู้คนไม่เชื่อในตัวฉันแต่ว่าบางครั้งพวกเขาก็เชื่อและสำหรับคนที่เชื่อในข้อเสนอของฉันน่ะฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปได้ตลอดกาลเอาจริงผมชอบฉากเปิดเกมนี้นะถึงมันจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่น่าเชื่อถือขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมีบางอย่างน่าสนใจ การที่พูดคุยกับฉันผ่านสิ่งที่เรียกว่าเกมนี่เนี่ยฉันกำลังสงสัยอยู่เลยว่านายจะทำข้อตกลงกับฉันเพื่อตัวเองหรือเปล่านี่เป็นการต่อรองกับปีศาจแต่ถึงอย่างนั้นฉันไม่ได้ขอร้องให้นายน่ะตกลงกับข้อเสนอในตอนนี้หรอกนะฉันแค่อยากขอให้นายฟังฉันก่อนว่าแต่นายน่ะสนใจในสิ่งที่ฉันพูดบ้างไหมไอ้ก่อนอื่นเลยผมขอลองเชิงเกมนี้ก่อนไอ้ผมคิดว่าเกมใช้โปรแกรมเลนตี้นี่ไงคือผมรู้ปุ่มสำหรับการซ่อนเมนูแต่ว่ามันเซฟไม่ได้เว้ยเอาว่ะน่าตื่นเต้นเอาเป็นว่าผมจะสนใจข้อเสนอน้องก่อนแล้วกันนั่นเยี่ยมมากเลยล่ะไอโตะเอาล่ะฉันจะเขียนสัญญาขึ้นในตอนนี้สัญญาที่นายจะต้องมอบดวงวิญญาณให้กับฉันตลอดไปแต่เพียงผู้เดียวและสิ่งที่ฉันจะมอบให้กับนายก็คืออะไรครับอยากรู้คือลุ้นนานมากคืออะไรสักอย่างนึงเอ้านี่แหละปัญหาปกติแล้วมูลค่าของวิญญาณของผู้คนเนี่ยจะถูกเขียนอยู่ในเอกสารแต่ดูเหมือนว่าเอกสารของนายเนี่ยจะไม่ครบถ้วนนะฉันต้องขอโทษด้วยถึงฉันจะทำงานนี้มาหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่าฉันก็ยังคงเป็นปีศาจน้อยอยู่ไอ้ผมเห็นน้องและเอ็นดูมากกับการที่มีเข่าน้อยๆฉันมีนิสัยเสียนิดหน่อยกับการทำข้าวของหายและบางครั้งเนี่ยก็ชอบพูดนอกสคริปต์ขอฉันอธิบายก่อนนะงานของฉันเนี่ยคือการเก็บดวงวิญญาณไปยังโลกหลังความตายวิญญาณของแต่ละคนนั้นล้วนมีคุณค่าที่แตกต่างกันมีราคาที่พวกเรายอมรับได้ที่จะจ่ายเพื่อมันสิ่งที่พวกเราแลกเปลี่ยนกันนั้นล้วนแตกต่างกันเสมอบางครั้งพวกเราจะมอบเพชรให้กับเธอหรือว่ารูบี้หรือในบางครั้งพวกเราก็แค่ให้ปลาทอดสักตัวนึงเพราะงั้นนายคงเข้าใจแล้วว่าเราอาจจะให้ก้อนหินที่ไร้ค่ากับนายหรือว่าของว่างแสนอร่อยทั้งหมดน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของศูนย์ใหญ่แต่ว่าฉันหาเอกสารนั้นไม่เจอเลยอ่ะไม่ว่าฉันจะคุยเท่าไหร่ก็ตามแล้วแบบนี้จะทำสัญญากับนายได้ยังไงเนี่ยหรือว่ามันจะอยู่ใต้โต๊ะนะใต้เก้าอี้ล่ะเจ้ยหรือว่าอยู่ใต้เสื้อผ้าของฉันเฮ้ยนี่มันหรือว่าจะมีฉากเซอร์วิสมาไม่น่ามีนะครับไหนลองเช็คดูทีละหน้าทีละหน้าสิไร้ประโยชน์อะฮะฉันคิดว่าฉันยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายได้เพื่อทำข้อตกลงกันด้วยการใช้การทดสอบของฉันเนี่ยฉันจะสามารถเข้าใจได้ว่า
ดวงวิญญาณของนายเนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอ้ผมก็อยากรู้เหมือนกันฉันจะถามคำถามกับนายสัก20ข้อเป็นตัวเลขเดียวกับการเล่นเกมกับเด็กๆเลยล่ะแล้วพวกเราจะได้รู้ว่าวิญญาณของนายเนี่ยมีค่าพอเท่ากับอะไรคนที่ต้องตอบคำถามคือใครเหรอแน่นอนว่าคือนายไอโตะคนที่อยู่ด้านหลังหน้าจอนั่นแหละและหลังจากทำการทดสอบแล้วนายจะต้องตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญาแลกกับดวงวิญญาณของนายไหมงั้นมาเริ่มกันเลยไหมครับจัดมาครับมาเริ่มที่การตีมูลค่าดวงวิญญาณคำถามแรกก่อนอื่นเลยจำไว้ด้วยล่ะว่านี่เนี่ยส่งผลต่อคุณค่าของดวงวิญญาณของนายนายน่ะมีนิสัยเหมือนพวกแมวหรือว่าหมาด้วยความที่ผมใจดีกับคนอื่นอาจจะคิดว่าผมเป็นหมาแต่ผมคิดว่าผมเป็นแมวนะตอบผิดอ้าวมันมีผิดด้วยเหรอโดยส่วนตัวแล้วฉันน่ะเป็นคนไทป์หมามากกว่านายรู้หรือเปล่าว่าคนมากมายที่ชอบแมวน่ะจะมีปัญหาเรื่องความผูกพันความสัมพันธ์ไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะครับเอาเถอะแต่เรื่องนั้นไว้ก่อนมาที่คำถามต่อไปนายชอบกินเบอร์เกอร์หรือว่าราเมงชอบทั้งสองอย่างเลยแย่ละเอาเป็น เลือกยากมากเอาราเมงแล้วกันโอ้นายเองก็ชอบราเมงเหมือนกันสินะฉันอยากให้เทสเรื่องสัตว์เลี้ยงของนายเนี่ยดีเหมือนกับเทสเรื่องอาหารจังเอาสรุปข้อแรกเขาถามว่าเราชอบหมาหรือแมวมากกว่าล่ะจริงๆผมชอบสองอย่างนะแต่ว่าก็คงตอบแมวเป็นไงล่ะควิสแบบนี้เนี่ยสนุกใช่ไหมล่ะฉันรู้ว่านายเป็นมนุษย์ส่วนฉันน่ะเป็นเดมอนมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่พวกเราเนี่ยจะได้เห็นว่าพวกเราทั้งคู่น่ะชอบอะไรพร้อมสำหรับคำถามต่อไปหรือยังฉันคิดว่าอันต่อไปก็สนุกเหมือนกันนะคิดว่าชีวิตของนายมีความหมายหรือเปล่าทำไมถึงหยุดไปล่ะเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่แล้วแปลไม่ทันเอาจริงผมตอบได้ในทันทีเลยนะถ้าเอาใหม่ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ทันเหรอผมโอเคเกมน่าจะฟิกมาว่าให้คลิกไม่ทันนะครับแมวหรือว่าหมาเบอร์เกอร์หรือว่าราเมงแล้วไม่ว่าชีวิตจะมีความหมายไหมก็ตามไม่ใช่ว่านายคิดเรื่องพวกนี้ไว้อยู่แล้วเหรอหนึ่งในมนุษย์อย่างพวกนายที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อะเขาบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยในวันหนึ่งจะคิดเรื่องมากถึง 35,000 เรื่องนั่นหมายความว่านายไม่เคยถามตัวเองบ้างเลยสินะว่าชีวิตของนายน่ะมีความหมายอะไรไหมแต่ฉันไม่รังเกียจหรอกนะถ้าหากนายจะใช้เวลาสักหน่อยฉันรอนายได้แล้วชีวิตของนายมีความหมายหรือเปล่าล่ะคราวนี้น่าจะไม่ต้องรีบเอาจริงถ้าถามผมมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ว่าเรามองในมุมไหนอะถ้าเทียบกับจักรวาลที่คงอยู่ไปเป็นล้านล้านปีชีวิตคนเรามันเหมือนกับเสี้ยวพริบตาแล้วถ้าเทียบกับจักรวาลที่กว้างใหญ่มากตัวของเราอาจจะเล็กกว่าเม็ดฝุ่นซะอีกแต่ในทางกลับกันไอ้ช่วงเวลาที่เหมือนกับพริบตาเดียวของชีวิตเราเนี่ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายที่อาจจะมีความหมายและก็สวยงามซึ่งอันนั้นเป็นมุมมองในภาพใหญ่หรือว่าปรัชญาแต่ว่าถ้าเรามองมาในมุมมองที่ใกล้หน่อยมุมมองที่มีความเป็นคนมันก็จะเป็นอีกภาพนึงแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันถ้าถามผมน่าจะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วผมคิดว่าคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความหมายอะไรเลยชีวิตของเราเหมือนกับกระดาษเปล่าๆแผ่นนึงแต่ว่าเราสามารถเขียนคำตอบของเราลงไปในนั้นด้วยตัวเองได้และคำตอบนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายเพราะงั้นสำหรับผมจะตอบว่าใช่มันสนุกมากเลยล่ะที่ได้เห็นสีหน้าแบบนั้นของนายน่ะผมทำหน้ายังไงล่ะถ้าคำถามพวกนี้มันยากเกินไปสำหรับมนุษย์อย่างนายล่ะก็ไม่งั้นพวกเรากลับไปเรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารักกันดีกว่าลองนึกภาพดูว่ามันมีกล่องอยู่ตรงหน้าของนายนะในกล่องนั้นน่ะมีหมาหรือว่าแมวโอ้แย่แล้วอ่ะผมอยากให้มีแมวแต่แบบแว็บแรกมันดันเห็นหมาผมตอบหมาก็ได้วัฟวัฟเอ๊ะอ๋อนี่คือน้องทำเสียงหมาให้เราแต่ว่าแบบเขินเล็กน้อยโอเคฉันได้ใส่หมาลงไปในกล่องอันนึงและในตอนที่พวกเราเปิดกล่องมาหมาที่อยู่ในกล่องน่ะมันมีชีวิตหรือว่าตายแน่นอนว่ายังไม่ตายงั้นหมายความว่านายก็แอบมีใจให้หมาสินะนั่นน่ารักดีโอเอาล่ะทีนี้ฉันจะจับนายใส่กล่องและเมื่อเปิดกล่องมานายจะมีชีวิตหรือว่าตายล่ะด้วยเหตุผลบางอย่างผมอยากตอบว่าตายและขอตอบตามนั้นนะโกหกถ้าหากนายตายแล้วก็แล้วนายจะพูดกับฉันได้อย่างไงอ่ะ
แต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในคำถามนี้ก็คือถ้าหากฉันเปิดตัวนายดูข้างในนายกำลังรู้สึกว่ามีชีวิตหรือว่าตายโอ้ที่ฉากหลังของเกมแอบมีเสียงหัวใจเต้นกึกๆๆๆด้วยนะให้ความรู้สึกกดดันเล็กๆเอาจริงผมรู้สึกว่ามีชีวิตแค่อยากตอบว่าตายและในตอนนี้กำลังมีรถวิ่งไปตามรางถ้าหากมันยังคงวิ่งไปตามรางต่อไปเนี่ยมันจะชนเข้ากับคน5คนยังไงก็ตามนายมีสิทธิ์ที่จะหมุนคันโยกได้และมันจะวิ่งไปชนคนแค่คนเดียวแทนไม่ว่านายจะดึงคันโยกหรือไม่ดึงก็ตามนายจะหันหน้าหนีจากรางนั้นไหมอันนี้เป็นคำถามจิตวิทยาที่แบบโด่งดังมากนะครับว่าเราจะสับคันโยกให้รถไปชนคน1คนหรือว่าปล่อยให้คน5คนตายหรือบางคำถามอาจจะลึกกว่านั้นอย่างเช่นคน5คนนี้เนี่ยเป็นคนเลวแล้วไอ้1คนนี้เป็นคนดีเราจะสับรางไหมแต่เกมนี้ถามว่าเราจะหันหน้าหนีหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงผมก็นึกภาพไม่ออกว่าตัวเองจะตัดสินใจทำยังไงคือถ้าให้คิดอ่ะมันก็อาจจะเป็นอีกคำตอบนึงแต่ถ้าเป็นสถานการณ์จริงเลยผมว่าผมคงอาจจะยังไม่ทันได้คิดอะไรละและก็คงมองอยู่แบบนั้นเอาล่ะงั้นทีนี้จ้องมาทางฉันจ้องมาที่ฉันได้นายน่ะได้คิดอย่างจริงจังหรือเปล่ากับคำถามพวกนี้ไม่ต้องตอบฉันหรอกฉันรู้อยู่แล้วโอ้20นาทีอย่างนั้นเหรอนั่นก็เป็นความยาวมาตรฐานนายแค่กดไปส่งแล้วทิ้งฉันไว้แบบนี้คนเดียวหรือว่านายคิดมันอย่างรอบคอบแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนั่นก็เป็นคำถามทั้งหมดจากฟอร์ม A รู้สึกยังไงบ้างล่ะฉันพอจะมีฟีดแบคจากคนก่อนหน้าบ้างนะไหนดูสิลึกลับมืดมนมีแมวไม่พอไว้เราค่อยแก้ออกไปแล้วกันนะไอ้เรื่องแมวเนี่ยหืมแล้วผู้คนเขาว่ายังไงกันบ้างเนี่ยเกี่ยวกับฟอร์ม B ที่จะเป็นเซ็กชันถัดไปน่ะตรงไปตรงมาเรียบง่ายมีแมวไม่พออะไรกันเนี่ยพวกเราใส่แมวลงไปในเกมไม่ได้หรอกนะเพียงเพราะว่าผู้คนชอบมันน่ะที่นี่ไม่ได้ทำงานแบบนั้นเอาล่ะไอโตะช่วงเวลาของพวกเราใกล้เข้ามาแล้วมาประเมินมูลค่าดวงวิญญาณให้เสร็จกับคำถาม10ข้อสุดท้ายพร้อมหรือยังพร้อมเสมอครับเยี่ยมเลยไอโตะงั้นมาเริ่มจากคำถามข้อที่11นายอาศัยอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่แล้วนายอยากจะอยู่คนเดียวไหมไม่งั้นอยากจะอยู่กับฉันไหมฮะแค่ล้อเล่นน่ะอะไรครับเนี่ยหรือว่านี่น้องแอบจีบเราสินะยังไงซะไอโตะฉันต้องขอโทษนายด้วยแต่อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่นายคิดถึงหรอกแต่นั่นเป็นเพราะว่าคำถามที่ฉันถามนายไปน่ะบางคำถามไม่ได้อยู่ในฟอร์มฉันไม่ใช่คนที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ของนายหรือว่าอะไรแบบนั้นหรอกนะฉันแค่หยอกล้อนายเล่นเท่านั้นเองถ้าหากนายดูที่หน้าโหลดเกมของฉันเนี่ยจะมีอย่างน้อย3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลดนี่หมายถึงมีคนดาวน์โหลด3ครั้งเหรอคือว่าฉันไม่ได้เหงาหรอกนะ โอ้ก็คือมีคนดาวน์โหลดเกมมาเล่นกับน้องน้อยมากน้องน่าจะเหงากลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าในตอนที่นายตื่นขึ้นมาตอนเช้าน่ะนายทำอะไรเป็นอย่างแรกฉันพนันได้เลยเหรอว่าฉันเดาได้นายดูที่หน้าจอมือถือใช่ไหมก็ใช่คือผมแค่หยิบมือถือมาดูเวลานะไม่ได้เล่นอะไรเลยกะแล้วเชียวยอมให้ก็ได้หรอกนะหลังจากนั้นนายก็เลื่อนที่มือถือโดยที่ไม่คิดใช่ไหมไม่งั้นในตอนนี้เนี่ยนายมอบความสนใจให้กับนายทั้งหมดมาที่ฉันหรือเปล่าใช่ดีฉันดีใจนะแล้วมีหน้าแดงเล็กน้อยฉันรู้ว่าการเพ่งสมาธิน่ะเป็นเรื่องที่ยากงั้นขอให้ฉันช่วยนายยบเออเฮ้เดี๋ยวก่อนผมต้องไปเช็คโปรแกรมอัดว่ามันยังโอเคไหม A few moments later คือเมื่อกี้น้องทำให้เกมมันขยายจอขึ้นแล้วก็กลายเป็นแบบเต็มจอนะครับ เห็นหน้าน้องชัดขึ้นเราต้องทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่แค่นายแล้วก็ฉันโอ้ถ้าเกมมันเข้ากล้อง VR ได้มันคงเข้ากล้อง VR ผมมาแล้วอะเอาล่ะเหลืออีกแค่ไม่กี่คำถามแล้วนายมีความฝันบ้างไหมมีเยอะเลยล่ะแล้วนายได้ไล่ตามความฝันของนายหรือเปล่าแน่นอนงั้นฉันจะคอยเอาใจช่วยนายนะอ๋อนุ่มฟูหัวใจนี่มันสุดยอดเกมแห่งปีแล้วนายเชื่อว่านายมีดวงวิญญาณหรือเปล่ามีสิฉันมาที่นี่เพื่อแบบนั้นแหละแล้วนายเชื่อมั่นในดวงวิญญาณของนายเองหรือเปล่าแน่นอนแล้วนายเชื่อหรือเปล่าว่านายเป็นเจ้าของเวลาของนายน่ะนั่นเป็นสิ่งมีค่าที่สุดที่ผมมีคำถามสุดท้ายก็คื
อาจจะยากที่จะถามหน่อยนะจุดๆๆไอศกรีมโปรดของนายคืออะไรไม่อยู่ในตัวเลือกนี้เฮ้ยผมชอบไอติมมะนาวมากนะครับแต่ถ้าให้เลือกในนี้ผมจะเลือกช็อกโกแลตโอ้เลือกได้ดีถ้าหากนายเลือกสตรอเบอรี่แล้วก็นั่นหมายความว่าวิญญาณของนายน่ะจะไร้ค่าทำไมล่ะครับไอผู้คนที่ชอบสตรอเบอรี่น่ะคือผู้คนที่ไร้ตุ่มรับรสเอาจริงผมเห็นรีวิวในสตรีมมีคนกดไลค์ให้เกมนี้แล้วเขียนว่าเกมดีเพราะว่าปีศาจมีรสนิยมเรื่องไอศกรีมที่ดีและนั่นก็เป็น20คำถามเห็นไหมควิซพวกนี้เนี่ยรวดเร็วสนุกไร้ความเจ็บปวดเหมือนกับแบบทดสอบบน Fast Beat แล้วก็ Back Fookน่าจะหมายถึง Facebook กับอะไรสักอย่างนะฉันต้องขอบอกว่าพวกเราจะใช้ผลลัพธ์พวกนี้ในการโฆษณาอ๋อตรงไปตรงมาดีแต่ใช้เพียงแค่ในนรกขุมที่4เท่านั้นที่พวกเรามีทีมงานพัฒนาโซเชียลมีเดียแล้วก็แผนกการขายโอ้สักอย่างนึงเอาล่ะแล้วตอนนี้เราจะใช้เวลา1นาทีในการประมวลผลของนาย1 2 3เรียบร้อยนี่แค่3วิเท่านั้นเองอะไรใบแสดงการยืนยันว่าดวงวิญญาณของคุณมีค่าไม่น้อยกว่ารถบรรทุก1คันแล้วทำไมต้องเป็นรถบรรทุกเฮ้ยผมเห็นในสตรีมอ่ะเขามีการแคปภาพนี้มาอวดกันด้วยนะครับเหมือนแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันด้วยนะเย้ภาพน้องมุมขวาล่างคือน่ารักมากยินดีด้วยนะดวงวิญญาณของนายน่ะมีค่าถึง 85,087 เหรียญราวๆ3ล้านบาทก็เยอะอยู่นะแต่วิญญาณผมต้องมีค่ามากกว่านั้นดิเงินขนาดนั้นน่ะซื้อรถบรรทุกได้คันหนึ่งเลยถ้าหากนายกดปุ่ม Print Screen นายจะสามารถแคปภาพนี้ได้แล้วก็เอาไปโชว์ให้กับเพื่อนๆดูว่าวิญญาณของนายเนี่ยมีค่าเท่ากับรถบรรทุกเลยนะเจ๋งใช่มั้ยผมจะไปอวดทำไมผมไม่ภาคภูมิใจกับสิ่งนี้สักนิดหรือวิญญาณผมมีค่าเท่ากับแมวผมยังดีใจกว่าถึงการทดสอบน่ะจะสนุกก็ตามแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่พวกเรามาที่นี่ใช่มั้ยล่ะก่อนที่พวกเราจะแยกจากกันไม่ยังไม่อยากแยกจากกับน้องเลยกำลังหนุกนี่คือข้อเสนอจริงๆของนายไอโตะสำหรับสิ่งที่มีมูลค่าประมาณ3ล้านบาทนายจะมอบดวงวิญญาณให้กับฉันไหมไม่อย่างแน่นอนเฮ้แต่ไอข้อร่างอธิบายนี่คืออะไรเราประเมินมาแล้วว่าวิญญาณของนายน่ะมีมูลค่าประมาณ3ล้านบาทฉันคงจะไม่ได้ให้เงินกับนายตรงๆหรอกนะแต่ว่าฉันจะมอบบางสิ่งให้กับนายที่มีมูลค่าเท่ากันมาแทนมันอาจจะเป็นโอกาสความสัมพันธ์หรือว่าแรงบันดาลใจเพราะงั้นแลกกับบางสิ่งที่มีมูลค่าราวๆ3ล้านบาทนายจะมอบดวงวิญญาณของนายให้กับฉันไหมไม่นี่ข้อเสนอมันต่ำไปอย่างนั้นเหรอเนี่ยงั้นการทดสอบนี่มันก็คงไร้ค่าสินะถึงฉันจะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันหวังอยู่ก็เถอะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามหลังจากสิ่งที่ฉันพูดไปทั้งหมดนั่นน่ะไม่เคยมีใครสักคนนึงยอมมอบวิญญาณให้กับฉันมาก่อนเลยฉันน่ะก็เป็นแค่ปีศาจน้อยที่อ่อนแอมีปีศาจที่แข็งแรงกล้ามใหญ่บึกบึนกว่าและผู้คนก็ไปเซ็นสัญญากับพวกเขาแทนทั้งที่ฉันน่ะไปหาพวกเขาก่อนแท้ๆปีศาจพวกนั้นน่ะได้ดวงวิญญาณไปก็เพราะว่าพวกเขามีพลังมากกว่าฉันและในตอนที่ฉันทำตามสคริปต์บางคนเนี่ยก็เซ็นสัญญาแต่ว่าพวกเขาทุกคนน่ะก็ตกอยู่ในน้ำมือของคนอื่นแทนในท้ายที่สุดและนายเองก็ไม่เซ็นสัญญาเหมือนกันงั้นก็คงต้องจบกันแค่นี้ฉันคิดว่านี่คงจะเป็นการบอกลากันแล้วจุดๆๆผมทำอะไรกับน้องได้บ้างไหมเนี่ยมันไม่อยากบอกลาตรงนี้เลยจุดๆๆๆๆจุดๆๆ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 จ้าบื้อเอ้ยในตอนที่ฉันพูดว่าคิดว่านี่คงเป็นการบอกลาน่ะนั่นหมายความว่านายควรจะปิดเกมนี้ไปสิหรือเว้นแต่ว่านายยังอยากใช้เวลาของนายอยู่กับฉันอยู่น่ะจุด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 ยาวจุดยาวมากเนาเขินซะแล้วทำไมล่ะทำไมนายยังอยู่นี่อีกล่ะเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าคำถามพิเศษนั่นน่ะฉันไม่ได้เหงาจริงๆหรอกนะฉันไม่แคร์หรอกว่านายน่ะจะมองมาทางฉันหรือเปล่าน่ะได้โปรดถ้าหากนายยังอยู่นี่แบบนี้ต่อไปแล้วก็งั้นฉันจะไม่ฉันก็ทิ้งนายไปไม่ได้พอดีนะสิก่อนที่นายจะไปน่ะฉันควรจะสารภาพ
เกี่ยวกับเรื่องประเมินมูลค่าดวงวิญญาณน่ะจริงๆแล้วดวงวิญญาณทั้งหมดน่ะมีมูลค่าเหมือนกันนั่นแหละในตอนที่ทำสัญญากันน่ะพวกเราก็แค่มอบสัญญาที่คิดว่านายจะตอบตกลงก็แค่นั้นความจริงแล้วแบบทดสอบนั่นน่ะแค่ช่วยให้พวกเราสามารถเดาได้ว่านายจะอาจจะตอบตกลงกับอะไรหรืออีกทางนึงก็คือนายจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเป็นพวกสแกมก็ได้บางทีการที่ฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในฐานะปีศาจอีกแล้วเพราะว่าสุดท้ายฉันก็ไม่อาจโกหกไปได้ตลอดฉันไม่อยากโกหกคนอย่างนายแต่ว่ามีปีศาจมากมายในโลกใบนี้น่ะที่อาจจะพยายามทำให้นายเชื่อในแบบที่ต่างออกไปว่าวิญญาณของนายน่ะมีมูลค่าเท่ากับนี่หรือว่านั่นจนสุดท้ายเนี่ยนายยอมมอบดวงวิญญาณให้กับเขาหรือบางทีเขาอาจจะทำแม้กระทั่งบอกว่าวิญญาณของนายมันไร้ค่าแล้วก็แสดงออกเหมือนกับว่าเขาจะทำตามในสิ่งที่นายต้องการเพื่อทำให้นายทิ้งวิญญาณของนายเพื่อแลกกับสิ่งที่มันเทียบกันไม่ได้เลยและฉันไม่อยากให้นายน่ะมอบวิญญาณของนายให้กับใครบางคนแบบนั้นหรอกนะฉันอยากจะเป็นคนที่ได้ครอบครองมันนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันอยากจะซื่อสัตย์กับนายในตอนนี้หรือว่าถ้าหากฉันไม่ได้ดวงวิญญาณของนายแล้วก็ฉันก็ไม่อยากให้ใครได้ไปทั้งนั้นทั้งเห็นแก่ตัวขี้อิจฉาไม่เป็นระเบียบแล้วก็พูดมากฉันก็เป็นปีศาจแบบนั้นแหละไม่ใช่เหรอแต่สัญญากับฉันสิว่านายจะไม่ปล่อยให้ใครมาเป็นคนกำหนดว่าวิญญาณของนายน่ะมีค่าเท่ากับอะไรกันแน่และถ้าหากนายไม่อยากมอบมันให้กับฉันแล้วก็อย่างน้อยนายก็ต้องเก็บมันไว้กับตัวเองทั้งสิ่งที่นายอยากให้เป็นจริงความปรารถนาของนายอย่ายอมแพ้ในพวกมันเด็ดขาดได้โปรดเถอะนะโอ้น้องน่ารักนะครับผมอยากจะสัญญากับน้องมากฉันจะเก็บนายกับสัญญานี้ไว้ไอโตะฉันไม่คิดว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกในตอนที่ฉันบอกว่าฉันเป็นปีศาจที่อ่อนแอน่ะส่วนหนึ่งในนั้นน่ะไม่ได้โกหกหรอกนะเมื่อช่วงเวลาผ่านไปผู้คนเนี่ยก็หยุดเชื่อในตัวฉันและมันก็ยากมากขึ้นสำหรับฉันที่จะปรากฏตัวออกมาแม้กระทั่งแบบนี้ในตอนที่ปีศาจสูญเสียพลังไปน่ะพวกเราจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าเรื่องแต่งถึงแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่สุดท้ายประสบการณ์ทั้งหมดที่นายรับรู้มาที่นี่ก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นเกมไม่ว่ามันจะมีหน้าจอเริ่มต้นหรือไม่ก็ตามแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั่นมันคือเรื่องจริงสำหรับฉันมันเกิดขึ้นกับฉันจริงๆฉันจะเก็บความทรงจำและก็สัญญานี้ที่มีกับนายเอาไว้ไม่ว่านายจะรักษาสัญญาหรือไม่ก็ตามแต่ว่าฉันจะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถปรากฏตัวมาหานายได้อีกฉันก็จะยังคงเฝ้ามองนายอยู่เสมอในแบบของฉันฉันจะจดจำคำถามพวกนี้ไว้และช่วงเวลาที่พวกเราได้ใช้ร่วมกันถึงแม้ว่านายจะลืมมันไปแล้วก็ตามขอบคุณมากนะไอโตะแล้วก็ลาก่อนโอ้แล้วเกมมันก็ปิดไปเองเลยนะครับแต่ผมสงสัยว่าถ้าผมกดเข้าเกมอีกรอบจะเป็นยังไงโอ้ไม่มีน้องแล้วเหรอไม่โอ้แล้วพอคลิกอีกรอบคือเกมปิดไปเลยนะไม่ดิผมกดมาดูในกระทู้นะครับมีคนบอกว่านี่เป็นเกมที่ดีที่สุดที่สามารถเล่นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เอาจริงเราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมอีกรอบได้แหละถ้าหากผมลบไฟล์เซฟแต่มันจะรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราได้อยู่มาก่อนหน้านี้มันจะหายไปอ่ะผมไม่อยากทำแบบนั้นเอาละครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้พบเจอในเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถจีบน้องได้หรือเปล่าในเกมนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเรายอมยกวิญญาณของเราให้กับน้องก็ถ้าใครสนใจอย่าลืมโหลดเกมนี้ไปเล่นเองนะครับปกติแล้วผมจะมีลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปของเกมอยู่แล้วถ้าลองกดเล่นดูแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ผมฟังด้วยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Lilith Want to Buy Your Soul เกมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษแต่หลังจากนั้นน้องก็ทิ้งเราไปโอ้นี่มันเจ็บปวดมากยังไงก็ตามผมชอบเกมนี้มากนะครับถ้าทุกคนชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีเกมที่น้องคัมแบ็กและเราจะได้เจอกันใหม่อย่าลืมติดตามชะตากรรมของผมนะครับด้วยการกด Subscribe ไว้ถ้าคนสร้างเกมออกเกมต่อไปมาผมจะไม่พลาดเอาล่ะไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายครับคือผมไม่คิดว่าผมจะเศร้าขนาดนี้กับเกมนี้